นอกจากนี้เนี่ยคุณธนกรก็ยังกล่าวด้วยว่าที่ประชุมคอรมอมีมติส่งเสริมมาตรการสนับสน,นุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือแพ็กเกจรถ EV3 ประเภทค่ะคือรถยนต์รถจักรยานยนต์รถกระบะ ในช่วงปี65 66เนี่ยก็จะให้ความสำคัญและสร้างแรงจูงใจในการใช้รถยนต์ไฟไฟ้าอย่างกว้างขวางค่ะเขาก็จะเข้ามาดูแลในส่วนของการยกเวน้นหรือลดอากรนำเข้าสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่40%เลยทีเดียวนะคะสำหรับรถยนต์ที่ผลิตต่างประเทศแล้วก็นำเข้ามาลดอัตราภาษีสระสานเมตรค่ะจาก8%เป็น2%รถกระบะเนี่ยเป็น0%เลยแล้วก็เงินอุดหนุนตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะรถยนต์และรถกระบะคันละ70,000 ถึง150,000บาทต่อคันรถจักรยานยนต์18,000บาทต่อคนค่ะเพื่อที่จะเพิ่มอุปสงค์เรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมนะคะดึงดูดให้คนเนี่ยหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นแล้วก็ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของผู้ประกอบการไทยด้วยค่ะ <S <S นอกจากนี้ในปี67ถึงปี68จะให้ความสําคัญกับการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก โดยยกเลิกการยกเว้นหรือลดการนําเข้ารถยนต์สําเร็จรูปทั้งคันเพื่อจะทําให้ต้นทุนรถยนต์ไฟฟ้าสําเร็จรูปทั้งคันที่นําเข้าสูงกว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศค่ะนอกจากนี้รัฐบาลกําหนดเป้าหมายในการผลิตรถ e-ve ีวีให้ได้30%ของการผลิตรถยนต์ในประเทศภายในปี2573นะคะก็ราวๆเกือบเกือบสัก สิปีหลังจากนี้ไม่ถึงดีนะคะประมาณสักแปีนะคะเราก็จะเห็นภาพรวมของ การผลิตรถยนต์ในไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับค่ะว่าไทยเองเป็นฐานการผลิตรถยนต์มายาวนานนะคะโดยมากก็จะเป็นรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นซ,ซึ่งก็ว่ากันว่าเราอาจจะก้าวไม่ทันโลกก็ได้ถ้าเราไม่เร่งเปลี่ยนในตอนนี้เนื่องจากว่าเราเป็นฐานผลิตรถยนต์แต่ไม่ได้เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะคะเป็นรถยนต์ที่เขาเรียกกันว่ารถยนต์สันดาบนั่นเองนะคะตอนนี้ก็ถือว่าภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนและเป็น นี่มิดหมายอันดีและกันค่ะที่จะทำให้ผู้บริโภคเองนะคะก็หันมาสนใจรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยหลายท่านนะคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคือ สนใจแหละรถยนต์ไฟฟ้าแต่ว่ามันมีองค์ประกอบ2ออย่างที่คนยังไม่ตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าซะทีเดียวหนึ่งก็คือเรื่องของราคานะคะคือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยราคาสูงกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ํามันณขณะนี้นะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะเอื้อในการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคะเรายังไม่เห็นแท่นชาร์จที่มันมีมากพอในแต่ละจังหวัดนะคะพอขับออกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่กังวลก็คือว่าถ้าเราไปหมดกลางทางแล้วเราหาปั๊มที่สามารถชาร์จไ,ไม่ได้ จะชาร์จอย่างไรนะคะตอนนี้ก็ต้องทําควบคู่กันไปเพื่อที่จะส่งเสริมนะคะเรื่องของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราให้เป็นที่นิยมมากขึ้นนะคะ,ะเราเหมือนเห็นแท่นชาร์จมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่กอตดาอย่างนีไ้ไปตามห้างไปตามอะไรพวกนี้ก็จะมีแท่นให้ชาร์จรถ E ีวีไว้โดยเฉพาะเลยใช่แล้ว mm hmm. สิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนว่าคนเนี่ยใช้รถยนต์อีวีมากขึ้นก็คือว่าสมัยก่อนเวลาไปห้างเนี่ยนะคะโซนที่เป็นแท่นชาร์จเนี่ย จะให้จอดฟรีนะสาหรับคนที่เป็นรถไฟฟ้าแต่ตอนนี้เก็บตังค์แล้วนั่นหมายความว่าคนเริ่มมาใช้กันเยอะมากขึ้นนะคะจนจะต้องเปลี่ยนและจากเดิมที่เคยได้จอดฟรีเนี่ยเป็นเก็บเงินแล้วหลังจากนี้ก็คิดว่าคงจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในทุกห้างสรรพสินค้าแล้วก็ปั๊มน้ํามันด้วยนะคะครเรื่องของวิกฤตพลังงานนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็ได้รับผลกระทบน้อถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยๆนะคะคือใช้ น้ำมันในครัวเรือนนี่แหละนะคะแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันจากาาพลังงานที่มันสูงขึ้นอันนี้เรายังไม่นับรวมถึงคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งนะคะเราก็จะเห็นภาพที่กลุ่มของ Truck Power กลุ่มที่พี่แท็กซี่นะคะที่มีการเรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงพลังงานช่วยปรับลดราคาน้ํามันดีเซลค่ะมีการขีดเส้นกดดันให้รัฐบาลเนี่ยออกมาตรการแก้ไขใน7วันนะคะวันนี้ดูเหมือนกับว่าจะมีความคืบหน้าคะ่ะหลังจากที่ คุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกนะคะก็เปิดเผยว่าที่ประชุมคอรมวันนี้ค่ะมีมติเห็นชอบพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการลดอัตรารัชดากรเพื่อปรับลดภาษี สับสารมิตรน้ำมันชั่วคราวนะคะก็จะมีระยะเวลา3เดือนด้วยกันค่ะอันนี้เป็นพาดหัวจาก Workpoint Today นะคะครมลดจัดเก็บภาษีสับสารมิตรน้ำมันดีเซล3บาทต่อลิตร3เดือนไฟเขียวแพ็กเกจรถยนต์ไฟฟ้านี่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่พ่วงมาด้วยนะคะสำหรับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะเราไปดูสาระสำคัญนะคะก็คือว่าการลดปรับลด ภาษีสัมปรสิทิมิตรน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นที่คล้ายกันเนี่ยก็ทำให้โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับลดลงค่ะประมาณ3บาทต่อลิตรแตกต่างกันตามแต่ละประเภทนะคะแล้วก็หลังจากที่ครบ3เดือนก็จะกลับมาสู่ราคาเดิมเพื่อลดผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนและภาคขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่แนวโน้มก็ยังคงสูงขึ้นรวมถึงจะส่งผลทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงไปด้วยค่ะ คุณธนากรกล่าวนะคะว่าในรายละเอียดของกกะทะสวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสัรพสานเม็ดค่ะรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะก็คือน,น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกรรมถันเกินร้อยละ0.005ดยน้ําโดยน้ำหนักอัตราภาษีเดิมค่ะอยู่ที่6ุ 440บาทนะคะอัตราใหม่เนี่ยลดลงไป3บาทเลยทีเดียวค่ะเหลืออยู่ที่3.440บาทนะคะน้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกรรมัถันไม่เกินร้อยละ0 0 0 5โดยน้ำหนักอัตราภาษีเดิมอยู่ที่6.440บาทนะคะอัตราภาษีใหม่ก็อยู่ที่ 3. 440บาทนะคะลดลงไปประมาณ3บาทนะคะในหลายประเภทเลยดิทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ผสมแบบเกินร้อยละสีเมื่อสักครู่นี้แบบไม่เกินร้อยละสี่นะคะแล้วก็มีแบบเกินร้อยละเจ็ดนะคะอัตราภาษีเนี่ยก็จะเห็นว่าการปรับลดลงไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะโดยเฉลี่ยก็ประมาณ3บาทด้วยกันนะคะ อัตราภาษีใหม่เนี่ยจะมีผลตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ค่ะหลังจากนั้นพอเข้าสู่วันที่21พฤษภาคมจะกลับสู่อัตราภาษีเดิมค่ะปัจจุบันกรมสรรพานมิตรสามารถจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซลในอัตรา5บาท9 0 ก้าวตางต่อลิตรเนี่ยได้ประมาณเดือนละ12,000ล้านบาทหรือว่าประมาณปีละ1 4 4 0 0 0ล้านบาทจากการใช้น้ำมันกว่า2,000ล้านลิตรต่อเดือนหลังจากดำเนินการดังกล่าวแล้วเนี่ยก็จะทำให้ภาครัฐเองนะคะสูญเสียรายได้ประมาณ5,700ล้านบาทต่อเดือนค่ะถ้ารวมกัน3,000ขอภัย่ะ3เดือนนะคะจะเสียรายได้ประมาณ17,100 10, ล้านบาททีเดียว แต่ว่าการสูญเสียครั้งนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นการช่วยให้ราคาสินค้าลดลงตามไปด้วยเป็นการช่วยในเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอย่างเช่นอุตสาหกรรมการผลิตการเกษตรการท่องเที่ยวการบริการแล้วก็การขนส่งเป็นต้นค่ะ e x p a n e r 2021เล่เราตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021ดคดีผู้กำกับโจสุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายก การชุมนุมของกลุ่มเยาวยชนของเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ e x p e n e r 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวบปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการข่าว Workpoint Today สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee